ครับอันนี้เป็นมะละกอพันแขกพันแขกนวลแขกนวลอ๋อเอาพันมาจากไหนครับแม่ซื้อซื้อพันมาสั่งเครีมาอ๋อสั่งเครีมาอันนี้ทันสมัยเนี่ยใครเป็นคนสั่งให้เนี่ยสั่งเองสั่งเองอีกต่างหากเปิดไปพอลูกสั่งมาให้อ๋อผู้อยู่น้ำนี่แหละเขาสั่งมาให้เขาว่าเอาไปปลูกพันนี่ไปปลูกร่องเบิ้งดูแม่ครับอันนี้ก็เลยมาปลูกร่องเบิ้งแล้วเป็นไงเป็นพันเตี่ยเลยเป็นเตี่ยเลยโอ้มันดกขนาดนี้เลยนะแม่โอ้ยต้นล้มเลยเหรอเป็นพันที่แหลกแบบนี้ล่ะแบบนี้ล่ะเป็นก้อนเนาะอันนี้ก็ขายเบิร์ดชุดมันอืมนี่ได้ขายแล้วก็ยังออกมาอีกออกมาอีกขายเบิร์ดชุดแล้วก็ออกมาอีกมันราคาดีไหมครับนี่มันเป็นอยู่พี่นี่กิโลเท่าไหร่ครับตอนนี้10 บาทเลยเนาะโอ้ดีที่ว่า10 บาทเอาไปส่งร้านตำบักหุ่งครับอันนี้เป็นเหมาะสำหรับทำส้มตำมะละกอส้มตำเนาะปลูกไว้เยอะเลยอันนี้เป็นสวนของแม่พื้นที่เท่าไหร่ครับตรงนี้มันอยู่ในพื้นที่เขาบอกว่าเป็นจักงานเหรอ3 งาน 3 งานเนาะฝั่งทางนู้นจะเป็นแปลงอ้อยจ้ะเนาะประมาณ100หลุมได้ประมาณ100หลุมตรงนี้ก็จะเป็นมะละกอเป็นมะเขือเห็นมันดีก็จะปลูกกันทั้งทีเลยครับปลูกต่อกันขึ้นมาครับตรงไหนก็ปลูกเป็นส่วนผสมไปแล้วนี่แม่นก็สิปลูกแล้วนี่อีกครับทางนั้นเป็นบักนาวครับบักนาวผ้าต้นงวยคุณน่ะเห็นบ่ไหนแม่พาไปดูหน่อยเดี๋ยวเอาบักหุ่งไปตำกันกินบักหุ่งไห้กันเอามีของฝากเอาเพิ่มบักเขียบไปเอาในบ้านเนื้อบักเขียบมาปิดไห้หรอกนะอาจารย์อ๋อยแกชอบเลยนะครับอันนี้บรรลุเพิ่มแล้วแต่แม่ครับแล้วแต่แม่จะกรุณาแม่จะเอาไข่ไหมไหมนี่มันบ่เพิ่มแต่ว่ามันหักเนื้องามเอาไปเผื่อให้ทีมงานได้ตำส้มตำกินด้วยก็ได้แม่เอาไปเพื่อป่ะครับสักลูก2 ลูกก็พอมันจะเยอะแม่มันกินกันไม่ทันหรอกเขาไม่ค่อยได้มีเวลาเดี๋ยวตรงนี้มันผิดกันกับโอ่งหงายเนาะเหรอเนื้อมันต่างกันเหรอแม่ต่างกันก่อนมันขวบแขกนวลแขกนวลพอแล้วแม่พอแล้วครับพอแล้วผมไม่มีอะไรถือใส่นี่เนี่ยใส่ถังเหลืองนี่ได้ไหมว่าถุงยางกับนี่อยู่นี่ฝุ่นก็ไปปลูกหลายอย่างปลูกหลายอย่างข้างเคียงไปกินครับเดี๋ยวไปหาถุงก่อนฝั่งนี้เป็นกอไผ่ยางไปทางไหนเขาไปทางเลื่อยจนบักเน่าอันนี้ของฝากของฝากมันจิบเขาขันเข้าว่าสงสัยเลยนี่มันเป็นเหลืองหน่อยยับยกเสือก็ครับมันกรอบใช่ไหมกรอบดูนาวหน่อยนะพอแล้วพาเอาบ่นี่เอาไหมพอแล้วครับแม่พอแล้วแค่นี้นะครับก็ขอบคุณคุณแม่มากนะครับวันนี้ที่อุตส่าห์พาชมสวนนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับมาปลูกทิ้งพักเลย